อร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาคุณผู้ชมครับช่วงเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาวันนี้คงไม่ต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์นั่งอยู่ที่ไหนนี่ไงชื่อร้านเกลือกันวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็จะมารับประทานอะไรให้มันเย็นเย็นชื่นใจแล้วก็จะมาล้วงเคล็ดลับความอร่อยจากกะทิอัมพวากันด้วยที่ร้านนี้แหละโอ้ยเกรซตกใจอ่ะทำไมมันดูน่ากินน่ากินแบบเนี้ยเป็นขนมไทยราคาสวยอ่ะตายแล้วดูดีกินได้ก่อนหน้าได้ทั้งสองเลยค่ะจะมีข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็เป็นกล้วยเชื่อมกล้วยไข่เชื่อมตายแล้วคุณผู้ชมโอ้น้ำกะทิของตัวทำได้แบบเป็นครีมสวยจังเลยเนาะเจ้มจนมากเลยอ่ะเนี่ยฉันชอบตรงกะทิทำไมกะทิของเธอดูเป็นครีมแล้วมันไม่ซึมหายลงไปแล้วมันมีความแบบชิคครับขออนุญาตชิมนะคะข้าวเหนียวนุ่มนุ่มมันอร่อยหรอกมะม่วงน่ากินน่ากินคุณผู้ชมทำให้ซีเกรสถ้าคราวเดียวอยากจะขอดูวิธีการทำกะทิจะโอเคป่าวได้เลยค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับในครัวกันดีกว่านะคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นเคล็ดลับความอร่อยนะคะจะเป็นใช้กะทิของอัมพวาค่ะรอค่ะใช่ค่ะในการเห็นไหมคุณผู้ชมกะทิที่นี่อร่อยอร่อยอาจารย์นิสักชิมแล้วนะถูกใจมากเลยมาขอดูสิเห็นไหมอร่อยเพราะเขาใช้กะทิอัมพวากะทิแท้ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกและใช้เวลาไม่เกิน3ชั่วโมงในการผลิตคุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมตอนเชฟก็เทสีขาวนวลเป็นธรรมชาตินะกะทิดีๆอ่ะมันจะต้องแบบสีขาวเป็นธรรมชาติมันไม่ใช่ขาวเวอร์เพราะอีกอย่างเขาก็ไม่ได้ใส่แบบเขาเรียกอะไรแต่งกลิ่นหรือว่าสีสังเคราะห์ใดๆทุกอย่างเป็นธรรมชาติเนี่ยได้กลิ่นแล้วนะนะหอมกลิ่นแบบอ่อนๆเหมือนกลิ่นของมะพร้าวสดๆเลยนะน้ำตาลนิดนึงเกลือหน่อยนึงเกลือค่ะเสร็จแล้วก็ใส่แป้งอะไรอ่ะแป้งข้าวเจ้าละลายนะอ๋อใช่แป้งข้าวเจ้าเหรออ๋อค่อยๆใส่เดี๋ยวพอแป้งสุกมันก็จะมีความข้นมากขึ้นนิดนึงสุกแล้วใช่ไหมนี่อุ๊ยตายคุณผู้ชมดูสิลักษณะเป็นขาวครีมแบบนี้แหละใครกินก็ต้องติดใจค่ะเสร็จแล้วนะคะกับเมนูขนมไทยทั้งข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็กล้วยเชื่อมค่ะลูกค้าติดใจเพราะว่าใช้กะทิอัมพวาค่ะทำให้หอมแล้วก็หวานมันแบบนี้ค่ะอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับกะทิอัมพวาสดจริงอร่อยจริงแตกต่างในคุณภาพความสดที่คุณผู้ชมพิสูจน์ได้และที่สำคัญใช้ได้ทั้งอาหารคาวและขนมหวานครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องเกรซจากร้านเกลือกันนะครับน้องเกรซขอบคุณมากนะคะค่ะที่มาให้เคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านนะครับในช่วงเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวานะครับแล้ววันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีผลิตภัณฑ์กิฟต์เซตกะทิอัมพวามามอบให้กับน้องเกรซด้วยมีทั้งแบบขวดแล้วก็อันนี้เป็นแบบกล่องแบบใหม่นะครับเธอช่วยรับและยิ้มหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะยิ้มสิคะยิ้มแข่งกันสัปดาห์หน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะพาคุณผู้ชมไปอร่อยกันที่ร้านไหนคุณผู้ชมติดตามชมนะ